ี้คือเส้นทางที่จะไปสวนคุณไพฑูรย์นะครับตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาตามทางหลวงหมายเลข3215ไม่ไกลจากที่ว่าการอำเภอเขาสมิงนะครับอีก350เมตรก็จะถึงทางที่เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าสวนคุณไพฑูรย์นะครับอีก400เมตรเลี้ยวซ้ายในบรรยากาศในสวนคุณไพฑูรย์นะครับนี่เราอยู่ในสวนคุณไพฑูรย์แล้วนะฮะแต่ยังไม่มีใครเลยอย่าลงไปดูกันครับและตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณไพฑูรย์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณไพฑูรย์นะปีนี้ผลไม้สวนคุณไพฑูรย์เป็นยังไงครับปีนี้เราเป็นความรู้สึกต่างกันที่กับมือไทยกันเราสำเร็จเราได้บอกเพื่อนของท่านแท้เมษาจนถึงมิถุนายนนะครับอะไรนะคิดว่าได้ผลไม้เท่าไหร่นะที่สวนใส่เป็นรายฟังสิ่งช้าโอ้150บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ถูกนะครับถ้าเทียบกับหลายๆสวนนะเราก็จะมีทุเรียนน่าผลไม้ครบครบมีให้เลือกซื้อแค่150บาทปีนี้รับไปจำนวนเท่าไหร่ครับนักท่องเที่ยวตั้ง 3,000 คนนะครับเลือกมาชิมผลไม้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วปีหน้าลองดูครับปีนี้ก็ยังทันเนาะจนถึงกับเต็มมิถุนายนยังเหลือเวลาครับยังเหลือเวลาตอนนี้ปลายเดือนมิถุนายนก็จะเป็นช่วงที่อยู่ปลายฤดูกาลของผลไม้ที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับจึงไม่ค่อยจะเห็นมีลูกอะไรเท่าไหร่นี่อย่างต้นนี้ยังพอเห็นทุเรียนอยู่สำหรับบุฟเฟ่ผลไม้คนละ150บาทที่สวนคุณไพฑูรย์ขอโทษทีสวนคุณไพฑูรย์นะครับบุฟเฟ่คนละ150บาทยังเปิดจนถึง30มิถุนายนสิ้นเดือนปีนี้ก็ได้ข่าวมาว่ารับนักท่องเที่ยวจำนวน 3,000 คนเข้าไปแล้วครับถือว่าเยอะมาก